ภาษาที่เราได้ยินกันทุกวันนี้แล้วแบบเหมือนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาจากไหนไม่เดี๋ยวกูสรุปให้คำประโยคนี้มันมีคำไทยที่อธิบายได้อยู่ภาษารู้คืออะไรวะฉันใช้คำสะดวกเจ๋งว่ะแล้วยำสอดตะนอวะยำวุ้นเส้นน้ำตาลน้อยเปล่ารู้งี้จะทำแบบรู้งี้จะทำแบบรู้งี้ก็ทำมันรู้งี้สวัสดีครับวันนี้รายการรู้งี้เราก็จะมาเล่นเกมเหมือนเดิมแต่ว่าโจทย์วันนี้คือภาษาภาษาแบบไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอะไรนะแต่ว่าเป็นภาษาที่แบบภาษาที่เราได้ยินกันทุกวันนี้แล้วแบบเหมือนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากไหนภาษาในทวิตเตอร์สับแปลกๆภาษากันเลยภาษาคนคุกภาษาบาบาบาภาษาแบบเฉพาะแบบที่แบบมันเจาะจงเข้าไปในวิชาชีพอะไรเงี้ยแบบบางทีฟังแล้วก็งงอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะมาทายกันว่าคำเนี้ยแปลว่าอะไรประมาณนี้เลยคือเดี๋ยวทีมงานจะพูดคำศัพท์นั้นไปเมื่อทีมงานพูดเสร็จถ้าเกิดพี่คิดออกก็คือตบกริ่งได้เลยห้ามโกงนะแบบประมาณว่าตบแล้วมาคิดนี่ไม่เอานะโอเคคนแรกอ่ะเราเริ่มต้นที่สับกันเลยสับกันเลยก็คือสับที่แบบกันเลยใช้กันคำแรกแม่เอ้ามันไม่ได้ตรงตัวหรอเอาไว้เรียกว่าแบบเหมือนแบบเธอป่ะหรือว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่แต่ว่ากูว่าแม่เนี่ยน่าจะเอาไปเรียกผู้หญิงหรือเป็นแบบเป็นคนที่อายุเยอะกว่าที่เป็นเพศเดียวผู้ชายก็บางทีก็เรียกแม่มันก็มันตอบแต่ว่ามันตอบว่าตอบแบบนึงเออเหมือนเธอแต่ว่าเป็นแบบคนที่เป็นพี่อ่ะก็หมายถึงคือเราไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่เรียกใครก็ได้ว่าแม่ได้แต่ว่าต้องเป็นแบบต้องคืออาวุโสกว่าเออเรียกพี่ชายกับพ่อเออไม่ใช่มันต้องเป็นแบบฝั่งนั้นฝั่ง LGBT กับผู้หญิงเขาจะเรียกแม่กันใช่ไหมตอบว่าหรือเธอตอบว่าแบบเป็นแบบรุ่นพี่เธอรุ่นพี่ใช่หรือเธออ่ะเธอที่เป็นรุ่นพี่ระหว่างแม่เออคำถัดมาก็คือนาตาชาอันนี้รู้มันคือแบบนาตาชาจริงมันเป็นสายสืบใช่ปะแต่จริงๆนาตาชาในความหมายแบบออกแนวแบบพูดไม่ถูกไม่เดี๋ยวกูสรุปให้คำประโยคนี้มันมีคำไทยที่อธิบายได้อยู่นกสองหัวเออประมาณนั้นนะประมาณว่าแบบมีคนปั่นในกลุ่มไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันน่ะนาตาชาใส่สื่อปะใส่สื่ออะไรประมาณนั้นใช่เออคำถัดมาเหมียวเอ๋ยกอยใจหวานกรุบนี่คือคุ้นชื่อคุ้นอันนี้อะไรวะอันนี้คือแบงค์ไปเลยมันเป็นคำสร้อยมันเป็นคำสร้อยแบบว่ากอยใจหวานกรุบน่าจะแบบว่าแบบมันดีอ่ะแปลว่าดีแบบดีหรือหล่อหรืออะไรเป็นคำสร้อยของผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเอ้ยกอยใจหวั่นกรุบคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นชมคนว่าหล่อเออแบบเหมือนคนนี้แบบดูดีอ่ะมันชมแหละแต่ไม่ใช่หล่อไม่ใช่หล่อเหมียวเอ้ยกอยใจหวั่นกรุบไม่ใช่หล่อหุ่นดีอ่ะเอออันนี้ผมไม่รู้ว่าใช่เลยมันเป็นคำสร้อยอารมณ์แบบน่ารักน่ารักอ่ะหวานหวานใสใสอะไรเงี้ยสมมติวันนี้แต่งหน้ามาใสใสก็ไม่ใช่แต่งหน้ามาหวานเหมียวเอ้ยกอยใจหวั่นกรุบอ๋อเป็นคำสร้อยของการของความน่ารักพ่วงชิบ้าเดี๋ยวกันนึกออกชาชาชาชิบ้าคำถัดมานี่นี่อ๋ออันนี้เดานี่น่าจะหมายถึงชะนีป่ะเนียนนีก็คือเหมือนผู้หญิงหรอวันนี้แต่งตัวแบบวันนี้แต่งตัวเหมือนผู้หญิงอ่ะวันนี้แต่งตัวเนียนนีแบบเดาอันนี้เดาเลยใช่คือเขาจะเรียกแบบว่าเรียกผู้หญิงแบบเนียนเหมือนชนีเลยนะเนียนเข้าใจเข้าใจฉันใช้คำสะดวกเจ๋งว่ะแบบสะดวกดีอะสะดวกต่อการใช้อะ creative word คำถัดมาคืออันนี้จะเป็นคำแบบว่า suffix อะคำที่ต่อท้ายคำพ่วงคำสร้อยว่าอยู่สมมติว่าสวยอยู่แปลว่าอะไรสวยอยู่คือไม่สวยได้อยู่คือไม่ได้อันนี้มันเป็นแบบมึงดูแบบมันคือคำว่าไม่ปะมันเหมือนเป็นทฤษฎีสมคบคิดอะคือแบบคือมันไม่ได้คือคำว่าสวยอยู่จริงๆแล้วว่ามันในการใช้จริงๆอะมันก็คือสวยนะแบบสวยได้นะได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนเป็นมันสร้อยอะว่าแบบสวยอยู่ซึ่งจริงๆแล้วบางคนมันเอาไปใช้ผิดๆไงไม่หมายถึงว่ามันเป็นคำที่เป็น subtext เว้ยอ๋อถ้าเป็นกระเทยใช้อ๋อสวยอยู่คือไม่สวยเขาเรียกอะไรให้รักษาน้ำใจอะเอออยากจะแบบเรียกร้องสิทธิ์ให้กับคำว่าดีอยู่ได้อยู่สวยอยู่นะไม่แต่ถ้ามันสวยอยู่ไม่ถ้ามันสวยจริงได้จริงมันต้องพูดว่าเหมียวเอ้ยกอยใจหวานเรียกว่าสวยทิปก็คือไม่มีอยู่จริงใช่อาหารทิปเมืองทิปมันมาจากเมืองทิปป่ะเออใช่อีกหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งกลุ่มทำไมเขาว่ากลุ่มจริงนี่ฮะเลยนะใช่ยังหนึ่งกลุ่มอันนี้รู้มันมาจากสูตรคิดที่ดือคิดก็คือตายวะไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มันยังใช้คำว่าคิดหมายถึงแบบตายไปหรือแบบฟินหรือแบบอะไรประมาณเนี้ยถูกถูกถู
จากคำว่าแบบสู่ขิดในวันที่ดื้อมันมาจากโบราณในวันที่ดื้อมันย่อลงไปได้เลยเว้ยตอนแรกมันจะสู่ขิดในวันที่ดื้อเหลือแค่สู่ขิดจะเหลือแค่ขิดตอนเนี้ยมันจะสู่สุขติเออในวันที่ดีจริตเวเนมันเหมือนแบบว่ามั่นใจเหมือนกับนางงามเวเนซุเอลาอ๋อหรอตอนแรกก็นึกว่าเวเนเวเนแล้วเวเนซุเอลาเสียววันนี้ไม่รู้อะก็คือเสียวปะเสียวในที่นี้หมายถึงมันไม่ใช่เสียวในความรู้สึกแบบกระตู้อ่ะกระตู้เสียวเหรอคำว่าเสียวจริงแต่เสียวมันเป็นเสียวที่แสดงของกระเทยกลัวเสียวฟันเหรอเสียวมันเห็นเหรอเออเสียวแลบไม่รู้อ่ะเฉลยสิอารมณ์แบบเนี้ยเธอใส่กระโปรงสั้นเท่ากีเห็นแล้วเสียวมากอารมณ์แบบเธอใส่กระโปรงสั้นลุ้นเสมอเสมอเลยเสมอกีเห็นแล้วฉันรู้สึกแบบเสียวมากเห็นแล้วแบบมันเซ็กซี่จนฉันแบบฉันเสียวอ่ะอ๋อเข้าใจเอาอีกสักหนึ่งจุ๊บจุ๊บมันก็ไม่ได้หมายถึงจุ๊บทั่วไปหรอไม่ๆกูมันไม่ใช่หมายถึงจุ๊บทั่วไปคิดว่าน่าจะแบบเป็นคำแบบเหมือนครั้งป่ะ1จุ๊บมันหมายถึงจุ๊บแจงเปล่าใครคือจุ๊บแจงวะไม่รู้อ่ะจะเป็นใครทุกคนเหมือนพี่จี้อ่ะกูก็ไม่รู้หรอกไม่ได้นะพี่จี้พูดได้มั้ยพี่จี้เป็นใครอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้หมายเป็นจุ๊บอันนั้นไปหยิบหมดเป็นหมวดยังแล้วตอนนี้คะแนนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เฮ้ยเท่ากันว่ะถัดมาจะเป็นวงการติสับติ่งสับทวิตเตอร์วงการติ่งอะไรเงี้ยคำแรกคำคือพิกกี้บูบูเฮ้ยทำไมคำนี้เคยได้ยินอันนี้ไม่รู้เหมือนแบบว่าตุ้ยนุ้ยน่ารักอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นแต่ไม่เชิงตุ้ยนุ้ยแบบน่ารักแบบน่ารักยาวกว่าน่ารักอีกไม่บอกอยากใช้คำย่อแม่งยาวกว่าน่ารักอีกไม่มันมีมวลของความแบบมากกว่าคำว่าน่ารักอ๋อมันคือมากกว่าน่ารักมันเหมือนจะย่อแล้วก็พิกกี้บูบูหน้าจับหน้าหยิกหน้าเล่นอะไรเงี้ยคำที่สองแหกมันก็คือแหกป่ะไม่ใช่คือแฉป่ะใช่โดนแฉใช่ทุกนี้ดูดิมันใช้คำว่าแหกจริงๆเข้าใจว่าแหกคืออะไรแล้วอะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มามันคืออะไรอะแหกคือแฉถัดมาคือคำว่ารึงลองเฮ้ยแม่งได้ทวิตเตอร์กูไม่ได้เลยมันคือแบบว่าร้องไห้แบบละลื่นแบบร้องไห้แบบแฮปปี้อ่ะงั้นผมขอเดาด้วยมันคือตราตรึงรึงหมายถึงรับกำลังรับอยู่ไม่ใช่กำลังสิวะไอ้เหี้ยมันเป็นรับคนรับใช้ลื่นมันจะมีคนที่เป็นฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นเมสอ่ะเมสคือฝ่ายบัตแมนฝ่ายลุกเคก็คือฝ่ายรับแบบเอาเหรออะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นส่วนรึงนะมันจะมาคู่กับเมสของผมคืออันนี้เมสเวนกับรึงในมีนิ่งก็คือแบบว่าดูน่ารักทะนุถนอมกับเป็นยากไม่เพิ่งเคยได้ยินเลยอ่ะคำนี้ไม่ถัดมาคำว่ามักเกิลเฮ้ยรู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่ามันหมายความอย่างนี้ไหมอ่ะคนทั่วไปไม่หมายถึงคนทั่วไปเนี่ยหมายถึงว่าพวกนี้เป็นพวกมักเกิลก็คือพวกคนธรรมดาขอเดามักเกิลน่าจะเป็นพวกแบบคนรู้แต่คนที่ไม่มีเรื่องเหมือนพวกคนที่ไม่รู้เรื่องป่ะให้แล้วกันให้พี่คนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะเป็นเวลาติ่งเกาหลีเนี่ยหนูเป็นติ่งแล้วพี่บอสไม่ได้ติ่งก็เรียกพวกมักเกิล Twitter ใช้บ่อยมากหนูก็ใช้บ่อยมากลีล่าเอ้ยนี่มันคุ้นว่ะรีทวีตอะไรอ่ะน่าจะรีทวีตโค้ดทวีตแบบปั่นทวีตมั้งกูแค่นี้หมวดนี้กูแบบยับกูว่ารีทวีตอ่ะคือการรีทวิตครั้งล่าสุดอ๋อ ที่หนูรีไปกูประหนูจะพูดถึงทวิตที่หนูรีไปเนี้ยรีล่าเพราะว่ามันสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้มี2อันมี2อัน2คำแต่ความหมายเดียวกันอืมก็คือคอหอสอตออันที่2ก็คือยอสอตอนออกูรู้ทั้ง2ข้อหมายกูให้มึงแล้วแม่ความหมายส่วนตัวแล้วยอสอตอนยำวุ้นเส้นน้ำตาลน้อยเปล่าคุณขึ้นคะแนนยอสอตอนอเราไม่รู้กูรู้แต่อันนั้นแหละยำวุ้นเส้นน้ำตาลน้อยไอสัตว์ยำวุ้นเส้นน้ำตาลน้อยยอสอตอนอคือยำส่วนตัวนะถัดมาคำเกือบสุดท้ายรอบสุดท้ายยำวุ้นเส้นแนนเลยเนี่ยดูกูโหยากว่านี่ไม่ได้วะสมมติแบบหนูไม่รู้จักพี่ก้าใช่ไหมละวายบอกว่าเนี่ยวันนี้พี่ก้าใส่เสื้อดำแล้วหนูบอกพี่ก้าดูกูเอ้ยกูก่อนดูกูพี่กูไม่ได้ปักจมูกเลยกูว่าใครวะก็เมื่อกี้การใส่เสื้อสีดำ
พี่การแบบนูกูก็เท่ไงใครวะก็พี่การใส่เสื้อสีดำก็พี่การนูกูพี่การเท่ว่ะก็คือเพราะไม่รู้จักเขาไม่รู้จักไงมายบอกว่าเนี่ยวันนี้พี่การใส่เสื้อสีดำแต่บอกว่าพี่การนูกูคำถัดมาคำสุดท้ายไม่ได้เลยว่ะวิเตอร์บลักบลักอุกอุกบลักอุกอุกมึงรู้หรอบลักอุกอุกลำใหญ่อ่ะไม่รู้ไม่ใช่ก็ในสมุทรสาครบลักอุกอุกเมื่อไหร่ก็ว่าเมื่อก็หมายว่ามันคือเยอะใหญ่ปะไม่ใช่ด้วยหรอบลักอุกอุกเห็นไหมกูว่าไม่เป็นสกูเดียวกันสกูความหมายก็คือเหมือนประมาณว่าสุดที่หนูเห็นพี่ก้านกับพี่ไผ่ที่เป็นคู่ชิปกันนะเขาบอกว่าก้าวอัพก็ได้ก้าวอัพเป็นคู่ชิปกันแล้วเขาแบบมีโมเมนต์กันใช่ไหมหนูเห็นแล้วหนูแบบรู้สึกบลังกุ๊กกุ๊กคือเหมือนเขินจริงจริงเข้าใจเขินลุกเขินเสียวใหญ่รู้สึกน้ำใหญ่ภาษาลูจะมีให้แค่ภาษาลูคืออะไรวะภาษาลูคือภาษาที่กะเลยเขาใช้กันอ้าวแล้วอันแรกอ่ะมันมีวิธีแปลของมันไม่มีต้องใช้คำว่ามีวิธีถอดรหัสของมันโอเคโอเคได้ภาษาลูพูดปากดีแล้วกูรวยสุยลากมุกรีกูหลอกดูเฮ้ยนี่คุ้นคุ้นรวยสุยลากมุกรีกูหลอกดูรวยสุยก็คือสวยลากมุกอะไรนะขอกระดานครับรวยขอกระดานชนวนมันต้องเอาลอลิงกับสระอูออกอ๋อรู้แล้วสวยมากไอ้เหี้ยมึงแม่งคิดในหัวได้ด้วยวะเล่นปุนไลอุยเลยอุยเล่นอ่ะเป็นเลยกดดิกดดิขออีกทีไอ้สัตว์เล่นปุนไลอุยเลยอุยเป็นไรเอ่ยใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแกคือทวิตเตอร์ก่อนหลับกลุบไลปุยลี่คู่ขอเคหลับกลุบไรปุยลี่คู่หลับกลุบหลับหลับปุบหลับกลุบไรปุยลี่คู่ละนุอับเพิ่มลืมไปแล้วหรือเปล่าอะไรของมึงเนี่ยแป๊บนึงเชี่ยมึงตอนนี้ในหัวมึงคือมึงอย่าหยิบตัวสอนนี้มาแม่งแบบเกี่ยวกันนี้เนี่ยคือต้องฟังหลายรอบมากกูได้2คำแรกแล้วคือที่แปลออกมามันไม่มีความหมายเลยแบบหลับกลุบไรปุยลี่คู่ละนุกลับไปขี้นะเหี้ยอันนี้ก็เป็นศัพท์กระเทยเลยเขาแบบกับขี้นะก็คือกลับเลยคือไม่พอกลับไปแล้วขี้อะไรวะเลยแบบไม่ได้ใช่เฮ้ยผมชนะหมดแล้วหรอไอ้ศัพท์มึงแพ้ทวิตเตอร์กูโดนไปตั้งกี่ข้อเมื่อกี้พี่บอสชนะเย้โอ้โหผมมีเรื่องอยากรู้ว่าไอ้ภาษาที่แบบอะไรสองห่อมันคือแปลว่าอะไรอ่ะเนี่ยถ้าคุณติดคุกอ่ะและภาษาคุกคุณไม่รู้อ่ะแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซ็ตหย่อสูตรต่อสูตรพอซีหม่อสองห่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณอันนี้ไม่รู้อันนี้แบบพยายามลองถอดแบบภาษาลุงว่าน่าจะสุดยอดอะไรบางอย่างวะโดนดิ้นได้เรื่อยเฮ้ยวันนี้ก็สนุกมากที่ได้ลองมารู้ภาษาใหม่ๆจริงแล้วมันแบบมันใช้สะดวกเนาะจริงๆภาษามันก็เอาไว้ใช้สื่อสารนะแต่ถ้าเกิดมันสะดวกแบบเนี้ยก็แบบเหมือนรหัสมอสอ่ะใช่ใช่คือเขาที่คนไม่รู้รู้กันเองรู้กันเองอะไรเงี้ยก็ดีแต่ว่าจริงๆถ้าใครเหมือนมีคำอะไรแบบใหม่ๆหรือภาษาอื่นอะไรเงี้ยก็นอกจากแบบเมื่อกี้ภาษาแบบภาษากันเลยภาษาทวิตเตอร์ภาษารู้แล้วเนี่ยแบบเดี๋ยวนี้ก็ใช้ภาษาอะไรกันที่แบบแปลกๆภาษาใหม่แล้วก็เม้นมาคุยกันได้ลองดูเช่นไม่รู้โอเคถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอ้ยกดกระดิ่งนี่พูดยังไงนะกดกระดิ่งพูดยังไงกดกระดิ่งภาษาลูกลดกดละกูลิงตุงด้วยนะครับเอ้ยขอบคุณครับ